ไปดูอีกหนึ่งคดีร้อนในโลกออนไลน์ที่มีการเผยแพร่ภาพออกมานะคะกับการที่หนุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปจ้วงแทงแล้วก็ไปต่อยคุณลุงแท็กซี่จนล้มหงายหลังไปเลยล่าสุดเจ้าตัวเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะก็กล่าวขอโทษฝั่งของผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยโมโหชั่ววูบเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะคะเดี๋ยวเราไปดูนาทีที่เขาได้กล่าวคำขอโทษกันค่ะขอโทษสังคมแล้วขอโทษที่ทำลงไปเพราะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบผมก็ยอมรับผิดครับขอให้อภัยผมด้วยครับแล้วจะยกไหว้ขอโทษเขาพูดกับเขาเอายังไงดีพี่ผมก็ขอโทษในสิ่งที่เกิดครับที่ทำรุนแรงไปหรืออะไรครับผมก็ยอมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทำผิดครับนี่แหละค่ะเป็นคำขอโทษจากปากนายสิทธิชัยอุไรอายุ27ปีนะคะเขาคือคนที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ค่ะหัวร้อนจริงๆใช้มีดจ้วงแทงนะคะแล้วก็ยังตามไปต่อยอีกอะค่ะคนที่ถูกทำร้ายคือคุณกิติพงษ์มากจงดีซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่นะคะก็มีการลากตัวลงมาชกจนหงายท้องศีรษะกระแทกพื้นลงไปโอ้โหจริงๆนะคะชั่ววูบนะเนี่ยใช่ค่ะคือเขาอ้างแบบนั้นแต่ภาพเนี่ยโอ้โหรุนแรงมากจริงๆนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ14สิงหาคมที่ผ่านมาที่ถนนเลียบทางด่วนพระประแดงแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนนะคะฝั่งของนายสิทธิชัยอย่างที่เราได้ยินไปเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมยอมรับบอกว่าทำลงไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบขอยอมรับผิดแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยให้อภัยด้วยในสิ่งที่ทำลงไปนะคะส่วนในประเด็นของคดีพันตำรวจเอกอำนาจหานชนะผู้กำกับการสน.แสมดำบอกว่าพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำนายสิทธิชัยแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา3ข้อกล่าวหาด้วยกันนะคะก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยฝากเตือนไปยังคนที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ของสน.แสมดำด้วยว่าตรงนี้เนี่ยมีปัญหาการจราจรติดขัดหน่อยนะคะเพราะว่ามีการก่อสร้างอย่างเช่นถนนพระราม2ก็แน่นอนแล้วค่ะว่ารถติดมันก็อาจจะหงุดหงิดได้แล้วมันเป็นประเด็นที่อย่างที่เราเห็นเลยอะค่ะไม่สามารถจะควบคุมความเครียดจากการใช้รถใช้ถนนได้แล้วมันง่ายมากที่จะนำไปสู่การกระทบกระทั่งการลงไม้ลงมือแบบนี้เจ้าหน้าที่เตือนมานะคะว่าอยากจะให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใจเย็นๆค่ะยับยั้งชั่งใจเอาไว้ครั้งนี้ถือว่าโชคดีที่ผู้ก่อเหตุก็มีการแทงเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าไปถูกธนบัตรที่กระเป๋าเสื้อโอ้โหช่วยเอาไว้อ่ะโอ้เดชบุญจริงๆใช่ค่ะไม่งั้นนะคะฝั่งของคนขับแท็กซี่ก็คือคุณกิติพงษ์เนี่ยน่าจะได้รับบาดเจ็บหนักเลยอะค่ะอย่างที่เจ้าหน้าที่เตือนนะคะคุณผู้ชมว่าใช้รถใช้ถนนใจเย็นๆกันนะคะแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยบางคนครับมักจะเตรียมอุปกรณ์บางอย่างเอาไว้ในรถบางคนบอกว่าเผื่อเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแต่สังเกตไหมคะเวลาที่เราเห็นอุบัติเหตุอะไรแล้วมีเหตุการณ์ที่เป็นลงไม้ลงมือสืบเนื่องตามมาส่วนใหญ่ฝั่งของผู้ก่อเหตุหรือว่าฝั่งของคนถูกทำร้ายมักจะลงจากรถถ้าคุณอยู่ในรถเฉยๆคุณอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยใจเย็นๆกันหน่อยครับแล้วคุณ